สวัสดีจ้าผักกาดหอมมาแล้วจ้าตอนนี้กำลังทำแปลงปลูกพืชผักนะคะนี่ค่ะแปลงที่กำลังทำอยู่นี่ก็เป็นแปลงเดิมนะแต่ว่าเราใส่ดินใหม่ผักกาดหอมหรือว่าพล็อกสลัดจ้ะแปลงนี้เราจะใช้หว่านนะคะคือถ้าส่วนที่เหลือต้นสวยเราก็ให้เขาขึ้นอยู่ในแปลงเยอะๆไม่ไว้เป็นจุดรีวิวแล้วก็เราก็จะแยกไปปลูกนะในทุกๆปีจ้ะเดี๋ยวขอหว่านเม็ดก่อนนะจากนั้นเดี๋ยวเราจะใส่ดินอินทรีย์ค่ะคุณแลมโบ้ซื้อดินมาให้นะคะไม่ต้องกลัวถี่หรือห่างนะคะห่างแล้วก็ถอนเติมค่ะถอนเติมถ้าถี่แล้วก็ถอนออกเอาไปปลูกแปลงที่เราสำรองไว้นะคะเม็ดก็ดำดินก็ดำจะต้องดูให้ดีจ้ะหวานเสร็จแล้วก็ลดน้ำสักหน่อยนะให้เม็ดเขาลงดินไปนิดนึงจ้ะดินที่เราลองด้วยดินอินทรีย์นะคะจากนี้ลดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะโปะด้วยดินอินทรีย์อีกครั้งแล้วก็ลดอีกครั้งจ้ะอันนี้ก็เสร็จไปแล้วขั้นตอนหนึ่งนะแปลงนี้เอาไว้รอแรดิสค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้แกะแรดิสออกจากฝักแปลงนี้เราลงผักชีลาวนะคะเราจะมาปลูกแครอทนะคะแครอททำเลก็ยังจะเป็นแปลงเดิมนะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนดินหาผสมดินลงไปค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาขุดแครอทหรือว่ามูโรสเตอร์นะคะซึ่งเป็นของปี66ค่ะวันนี้เป็นปลายเดือนมีนาคม67แล้วค่ะแน่นเลยก็ยังกินได้นะเดี๋ยวเราจะไปปอกแล้วก็ฝานเป็นชิ้นๆนะคะเอาเข้าตู้แช่ไว้ค่ะเวลาเราจะจัดหน้าตาอาหารก็ใช้ได้เดี๋ยวมาขุดกันพี่น้องจ๋าเนี่ยดูค่ะต้นไปหมดแล้วค่ะแต่ว่าเรายังได้กินหัวเนาะมาขุดไปพร้อมๆกันจ้ะอ๋อก่อนจะพาขุดแครอทก็มาดูเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆนะคะก็อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะเอามาวางไว้ค่ะว่าอันไหนควรจะปลูกตอนไหนนะคะก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้เพาะครั้งเดียวทีเดียวจ้ะตามนี้นะคะอันนี้แมวนะคะไม่ใช่เม่นค่ะหลับสบายเลยลูกชายจ้ะบนเก้าอี้นวมขันคุณพระช่วยค่ะอันนี้นะดินที่คุณแลมโบ้ซื้อมาให้นะคะพรั่นแต่อยู่พรั่นเตก็คือพรั่นเตก็คือการเพาะปลูกนะคะอยู่ก็คือดินค่ะดินสำหรับการเพาะปลูกนะคะแกซื้อมาในราคาพิเศษลดราคาจ้ะนี่คือแปลงในเรือนกระจกนะคะที่เห็นเป็นใบไม้ดำๆเน่าๆนี่คือเราล้างบ่อปลาจ้ะมา2วันที่แล้วนะคะแอบทำจ้ะน้องปลาเขาจะได้มีน้ำสะอาดในช่วงฤดูร้อนนะคะแปลงนี้เราจะลงดินเพิ่มนะคะจะเป็นแปลงเพาะค่ะเพาะผักเคนหรือว่าคะน้าใบหยิกนะคะหัวเล็กๆน้อยๆจ้ะก็ปลูกตามธรรมชาตินะปีที่แล้วก็คือปลูกแบบล่าช้าเลยลงผักอย่างอื่นหมดแล้วค่ะคิดว่าแครอทคงไม่ปลูกหรอกพอดีคุณยายอ๋อยร้อยเอ็ดถามหาค่ะก็เลยมาปลูกปีนี้หนาวนานจ้ะพี่น้องการเพาะปลูก
ไม่แน่ใจว่าเราจะได้ทันกินผลผลิตหรือเปล่านะคะสำหรับการลงหัวหรือว่ากินเม็ดอย่างเงี้ยค่ะถ้ากินต้นกินใบก็อาจจะพอได้กินเพราะว่าฤดูการเพาะปลูกในประเทศสวีเดนก็จะอยู่ประมาณสัก 3-4 เดือนเองนะคะจะมีฤดูหนาวมากมันจะต้องปลูกให้ทันไม่งั้นก็ไม่ได้กินจ้ะไม่สวยไม่งามพอมีกินตามฤดูกาลนะคะผักไร้สารไร้ยาจ้ะล้างให้สะอาดก็สีส้มใสค่ะนั้นก็ปอกแล้วก็เอาเข้าตู้แช่ไว้จ้ะพืชผักพวกนี้คุณเลมโบ้เขาก็ต้มใส่กับอาหารของเขานะคะถ้าไม่มีเราก็ต้องซื้ออันนี้เรามีแล้วก็ไม่ต้องซื้อจ้ะนี่ค่ะไส้เดือนนะพี่น้องเราไม่ทำลายเขานะนี่คือตัวพรวนดินนะคะเพราะอะไรตุ่นถึงมีเยอะก็คือว่าไส้เดือนมันเยอะเพราะว่าตุ่นเขากินไส้เดือนจ้ะโอ้ยด้านนู้นก็งามเนี่ยค่ะขุดทิ้งก็คือทิ้งไปเฉยๆนะคะพืชผักแพงจ้ะดูค่ะนี่ก็เป็นเงินเป็นทองแล้วพี่น้องจ๋าโหยาวขวดลวดเลยขวดลวดก็คือยาวมากนะคะแคทแลตก็คือมานิดเดียวจ้ะโหยได้เยอะเลยนะคะเมื่อคืนนี้ติดลบ1ถึง2นะพี่น้องเช้ามานี่0องศาจ้ะพอสายๆมาหน่อยตอนนี้3องศาThank you.
วงผลงานก่อนนะคะว่าวันนี้ขี้เละได้ทำงานอะไรบ้างในสวนฮะจะเข้าบ้านแล้วเหรอลูกโหยหนาวจังเลยครับคุณวันนี้หนาวมากๆเลยตาเดี๋ยวปิดคลิปก่อนจ้าพี่น้องจ้าวันนี้มาชมผลงานก่อนนะคะตรงนี้ก็ได้ปลูกเอาไว้เมื่อ2วันเนาะเป็นผักชีไทยค่ะแตงนี้ก็ได้ลงดินอินทรีย์ด้านหน้าเขาเพิ่มนะคะเพราะว่าหม้อวันก่อนนี้เราใส่ไว้บางนิดนึงค่ะมาดูดอกทิวลิปดอกแรกนะคะมาดึงเอาหญ้าเหี้ยวหมูออกแทบจะทั้งหมดนะพี่น้องนี่จ้ะมาเร็วมากเลยวันนี้ก็ได้รดน้ำให้แล้วก็ดึงหญ้าเหี้ยวหมูเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็ดึงออกรากเขาก็จะเริ่มยาวนะคะแบบนี้นะคะค่ะอันนี้เป็นแถวนี้คือเป็นที่เราปลูกในปีนี้นะคะเสียงดังมากเลยนี่จ้าทิวลิปของเราแบบว่าแตกหน่อแตกใบเต็มมาดูรอบๆก่อนนะคะพี่เลถ้าจะหนาวจะอันนี้หนาวมากก่อไฟไว้แล้วนะคะไฟก็3ชั่วโมงแล้วค่ะนี่4ชั่วโมงกว่าแล้วอยู่ในสวนมาลูกขึ้นมามาอยู่ตรงท่อน้ำนี่เดี๋ยวจะปิดคลิปกันครับอยู่ตรงท่อน้ำนี่คุ้มจะมาหาแม่อีกแล้วเหรอหนาวหนาวเหรอครับลูกเดี๋ยวเข้าบ้านนะครับเข้าบ้านนะครับอุ้มด้วยถ่ายรูปด้วยก็หนักสิครับหนูตัวโตมากเลยคิดเลยแสงแดดจ้าพี่น้องแดดผุๆโผล่ๆนะคะนี่อันนี้เป็นท่อน้ำบาดาลนะจ้าไม่ใช่ท่ออย่างอื่นนะเดี๋ยวจะเสียบรรยากาศหมดจ้ะน้ำตรงนี้ก็ใส่เต็มอ่างเต็มถังเลยนะคะเพราะว่าน้ำเดิมเขาจะมีกลิ่นใบไม้เน่าจ้ะอันนี้สะอาดมากๆเดี๋ยวไปดูด้านเรือนกระจกนะคะก่อนที่พระอาทิตย์จะรับใช้ทาจ้ะค่ะแป้งผักกาดหอมนะคะแป้งแรดดิสนี่เดี๋ยวคืนนี้ไปแกะเม็ดก่อนเพราะยังอยู่ในฝักนะคะแตงซ้ายนี่เป็นผักชีลาวดีนนะคะอันนี้เป็นมู่รสแครอทนะคะที่ปักหลักไว้นั่นคือยังไม่ได้ปลูกนะคะเพราะว่าเราเพาะอยู่ในเรือนกระจกก็มีจ้ะค่ะอันนี้เป็นกวางตุ้งนะคะกวางตุ้งนี่เราจะได้กินหลายรอบอยู่จ้ะกวางตุ้งไทยนะเขาก็จะมาเร็วค่ะโอ้ยโอ้ยหนาวจริงๆค่ะพี่น้องจ๋าวันนี้ลมเย็นจ้ะอันนี้ก็รอผักก่อนนะคะรอก่อนสองแตงโน้นเป็นหอมกับหอมใหญ่กับหอมแขกนะคะแตงนี้ต้องเป็นเคนผักเคนหรือว่าเกลือโคนคะน้าใบหยิบแน่นอนค่ะผสมผักกาดหอมนะคะปีที่แล้วนี้ปลูกคะน้าไทยไม่ได้กินนะพี่น้องเพราะว่าเป็นเพี้ยเป็นอู้บอกไม่ถูกค่ะเนื่องด้วยมันไม่ถูกกับสภาพดินฟ้าอากาศที่นี่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็เต็มทั้งเหมือนเดิมค่ะได้แครอทเข้าบ้านนะคะไปปอกแล้วก็สับเข้าตู้แช่ไว้ทำอาหารจ้ะเวลาเราไม่มีนะคะดูเรือนในกระจกหน่อยค่ะอันนี้เพาะแล้วนะคะเ
พาะผักเคนนะคะแล้วก็เป็นโคลบิค่ะโคลบิ2ปีที่แล้วก็พอได้กินนะปีที่แล้วไม่ได้ปลูกนะคะโคลบิค่ะแต่2ปีที่แล้วนู้นได้กินนะคุณย่ายังบอกเก็บข้ามปีเลยค่ะนี่กะเพราควายที่แม่ย่าให้มานะนี่เริ่มแตกแล้วจ้ะตรงนี้ก็กันไว้ให้เป็นล็อกของเขานะคะสูงหน่อยต้นเขานี่อันนี้ก็กันไว้แล้วส่วนนี้ก็จะเป็นที่เราเพาะเพราะว่าถ้ามันหนาวเราก็อย่างน้อยเขาก็บังนี้ได้แล้วเราก็ใช้ผ้าคลุมได้จ้ะขันคุณพระช่วยลอยน้ำอองต่องอีกแล้วค่ะส่วนนี้ก็พรวนดินขึ้นมานะคะแล้วก็ผสมเอาแปลงนู้นมาใส่แปลงนี้ผสมดินกันค่ะสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นน้ำบ่อปลานะคะที่ใบไม้เน่าๆนั่นก็คือเราตักออกมาจากบ่อปลาสีดำๆเนี่ยค่ะเอามาลดต้นองุ่นค่ะอ้าวหนูมาดูตรงนี้อีกแล้วเหรอลูกโหแม่ก็เอาน้ำใส่บ่อปลาไว้จ้าอากาศ3องศานะพี่น้องจัดว่าหนาวเลยค่ะจมูกคัดจมูกเลยเชอร์รี่ของเราค่ะเชอร์รี่ต้นเก่าต้นใหญ่นะไปดูต้นที่เราปลูกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะนี่นะคะนี่ก็เป็นน้ำบ่อปลาเหมือนกันจ้ะโอ้ยนี่ไงคะคุณคุณดูนี่ค่ะใบเขาโตขึ้นนะใบโตขึ้นนี่ไงคะสดชื่นสดชื่นโตเร็วๆดกๆนะ FC ปลูกนะคะนี่ต้นนี้ FC ช่วยปลูกจ้าตากบอนไซเอาไว้นะเอาไว้จัดสวนจ้ะต้นลูกพูนอยู่ตรงนี้โพสต์ลินยาวันนี้เริ่มบานแล้วนะน้องโพสต์ลินยาหรือว่าดอกดารารัตนะคะวันนี้จัดว่าบานอีกไม่กี่วันก็ถึงวันอีสเตอร์แล้วค่ะฮยาซินตะมุตะมิขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวมาดูวิธีการเอาน้ำใส่บ่อปลานะคะเรามีบ่อพักด้านบนนะเมื่อ3ปีที่แล้วเอาผักไปบัวบกอะไปบัวบกฝรั่งมาปลูกนะคะนี่ค่ะมางามจ้ะพี่นี่มางามนี่คือบ่อพักด้านบนนะคะนี่พี่น้องมาใบสวยแบบนี้แล้วอันนี้ถึงช่วงหนึ่งเขาจะมีพิษนะมันมีทั้งรากทั้งใบทั้งดอกนะคุณย่าบอกจ้ะคุณเลมโบก็บอกจ้ะค่ะนี่นะคะให้น้ำเขาไหลลงไปตรงนี้จ้ะเราจะได้ไม่กวนน้องปลาเมื่อกี้ให้เหยื่อเขากินนี่จ้ะน้ำก็จะไหลรินๆมาตรงนี้นะคะโอ้โหเหยื่อหมดเกลี้ยงเลยนะคะให้กำมือใหญ่ๆเลยอ่ะนี่เบี้ยดอกไอ้ต้นดอกไม้หน่อดอกไม้ขึ้นมาแล้วจ้ะขึ้นมาเยอะแล้วก็ต้นแข็งแรงด้วยเพราะว่าปีนี้เราถมดินขุยตุ่นเขาโอ้ตามจังเลยลูกอู้เลี้ยกล้องทำไมไปอีกคลิปก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าบ้านนะครับหืมโอ้ยโอ้ยี่เล่หูหนาวจังเลยลูกฮะโอ้แม่ก็จะปิดคลิปแล้วให้ดูบริเวณกว้างเลยค่ะพี่น้องThank you.
จ้าพี่น้องจ๋าโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าขอบพระคุณที่ติดตามชมคลิปติดตามให้กำลังใจนะคะจ้าเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า กินไปเข้าบ้านลูก